สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นรายการมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณท่านติดตามรายการนี้ทั้งรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังรายการสดท่านชมได้ทาง MV บางกอก Channel นะครับตามดาวเทียมทั่วไปที่ท่านมีจานดำอยู่แต่ถ้าจะดูรายการสดตลอดเวลาท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีนอกจากนั้นท่านยังชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/drvibhul ก็ได้หรือไม่ง่ายๆครับพิมพ์เข้าไปใน Google Search หรืออะไรก็ได้ไปที่มองไทยมองเทศแล้วจะดูได้ตลอดรายการตลอด2ปีที่ผ่านมาดูรายการย้อนหลังได้ครับว่าผมกับวิทยากรแต่ละท่านมานี่เราพูดจาอะไรกันบ้างวันนี้ผมเชิญวิทยากรมาร่วมรายการ2ท่านท่านแรกเป็นวิทยากรประจำของเราก็คือท่านทนายสมพรโมสิกะท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์ประหยัดพิมพาท่านเป็นประธานอคคสจากอุดรธานีของสพปสามัญศึกษานะครับเขาเรียกว่าเขตสพมสพยี่สิบเขตยี่สิบนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่ามีข่าวเยอะแต่ผมกับท่านวิทยากรสองท่านชวนกันจะคุยเรื่องที่กำลังฮอตร้อนๆอยู่ในบ้านเมืองเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการการเมืองครับรายการใดที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นมาตรา112กฎหมายอาญานะครับก็ยังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงหรือเสื้อสีใดก็ให้ความสนใจแต่ว่ายังเข้าใจไม่ถูกไม่ตรงประเด็นผมจึงเรียนว่าวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องมาตรา112มาพูดคุยกันจะแก้หรือยกเลิกหรืออะไรยังไงเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะโทรเข้ามานะครับวานกรุณาโทรเข้าที่เบอร์ใช้มือถือแล้วกัน0837051234 0837061234นะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่เราโฆษณาสินค้าประจำรายการอยู่ก็คือสมุนไพรไก่มันหน้าท้องที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนเป็นประจำที่ตั้งอยู่หน้าผมกับท่านวิทยากรก็ติดต่อ2เบอร์นั้นแล้วก็ฝากข้อความหรือถ้าอยากคุยกับตัวกับผมเองโดยตรงเข้าไปที่ facebook.com ครับ /drvibhul แล้วท่านก็จะสามารถโพสต์เข้าไปหลายครั้งผมบ่อยๆนะปกติแล้วผมก็คุยกันเองกับท่านแต่ว่าบางเวลาที่ไปราชการในหน้าที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่แต่ก็คุยกับท่านได้เสมอก็โยนประเด็นเข้าไปเนื่องจากเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงกันท่านที่ใช้นามปากกาขอความกรุณาว่าใช้วาจาสุภาพขณะนี้ facebook.com ของประเทศไทยหรือของประเทศไหนก็ดีเป็นสื่อแทนหนังสือพิมพ์ไม่ว่าตระกูลใดขณะนี้เนี่ยจำนวนขายลดลงคนเข้าไปศึกษาเองส่งข่าวเองทำข่าวเองทุกครั้งไปนี่คือบรรยากาศใหม่ของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ติดตามดูครับผมเรียนว่าวันนี้ผมจะนำเสนอข่าวสำคัญของประเทศไทยและก็ต่างประเทศเนื่องจากเป็นมองไทยมองเทศข่าวมองไทยนี่ก็จะเป็นเรื่องครม.2ของท่านนายกปูซึ่งวันนี้ก็กำลังไปเยือนอินเดียแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันส่วนไปไกลหน่อยก็เป็นเรื่องข่าวจากอเมริกาครับไม่ว่าจะเป็นกรณีรัฐมนตรีนลินีทวีสินที่อเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องที่ประเทศไทยเข้าไปรับรองประเทศปาเลสไตน์ว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันส่วนเรื่องข่าวย่อยเดี๋ยวจะหยิบเรื่องเล็กๆมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านสุชาตินั่งรถเมล์สาย70เข้ากระทรวงก็ดีหรือแม้แต่เรื่องโอบามากำลังแข่งกับรอมนี่มิตรรอมนี่กับนิวกิงริชนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยอเมริกาถือว่าเป็นพิบัติของโลกพอดีเรามีรัฐมนตรีเล็กๆขึ้นมาคนหนึ่งชื่อนลินีทวีสินนี่ขนาดนั้นอเมริกาเขายังหยิบยกมาเป็นประเด็นแต่มันมีเบื้องหลังเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันผมกลับมาที่วิทยากรถามข่าวคนทางไกลก่อนเป็นไงบ้างท่านอาจารย์ประหยัดที่อุดรได้ข่าวว่าในสพม20ก็ถูกครูบาอาจารย์นักเรียนก็กำลังสนใจงานของผู้บริหารเห็นว่าคุยกันอะไรบ้างที่อุดรพิษเรื่องใหญ่ไหมครับก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรก็เป็นเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดครับอาจารย์ครับก็ผู้บริหารกับครูผู้สอน
นักเรียนและศิษย์เก่าอะไรก็ตามอาจจะมีทัศนคติที่ยังไม่ตรงกันผมไปที่อุดรพิทยานุกูลไปที่สตรีชนที่ที่อุดรนี่ผมประทับใจนะผู้บริหารท่านให้ความสนใจกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะในการเตรียมจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่อุดรเพชรก็ดูทันสมัยก้าวหน้าดีนะครับดูเวิร์กในด้านของการทำงานของผู้บริหารแต่ว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องบุคคลหรือเปล่าบุคลากรที่อยู่ด้วยกันการทำงานด้วยกันมันต้องอาศัยหลายฝ่ายครับเป็นเรื่องการเมืองแล้วท่านสมบัติคือผู้บริหารเองก็ต้องดูว่าครูก็ไปด้วยกันนักเรียนก็ต้องไปด้วยกันให้เดินไปทั้ง3กลุ่มไปด้วยกันและรวมถึงผู้ปกครองคณะกรรมการได้ด้วยทีนี้บังเอิญท่านผู้บริหารท่านอาจจะเดินวิ่งเร็วหน่อยแล้วคนอื่นก็ตามไม่ทันครับก็เลยเกิดปัญหากันเรียนท่านผู้บริหารที่ชมรายการอยู่นะครับท่านจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่เล็กที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องปกติทั่วไปว่า1ท่านจะพูดว่าหาเสียงเลยก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการบริหารจัดการก็คือ1ทำตัวท่านเองให้คนเขารักเขาชอบให้ผู้ใหญ่เขาดึงให้คนที่อยู่ข้างล่างเขาดันคนเสมอกันก็ไปด้วยกันได้มีความสุขนอกจากนั้นท่านถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าตัวคนเดียวบินเดียวก็อยู่เดียวเปลี่ยวเอกาครับยิ่งสูงยิ่งหนาวก็ขอเตือนไว้ก็เรียนว่าผมเองกับท่านผู้บริหารที่โรงเรียนต่างๆก็คุ้นเคยกันดีหลายท่านก็เก่งหลายท่านเขียนหนังสือมา 3-4 เล่มเผยแพร่ประสบการณ์ชีวิตตัวเองผมนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้อ่านเยอะหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเรื่องบุคลิกภาพเป็นเรื่องจำเป็นครับที่เราพวกเราอยู่ในส่วนการเมืองนี่เราแน่นอนเราพูดจาตรงนี้ไปก็ต้องการให้ท่านเข้าใจว่าเราที่มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้บริหารบริหารงานแล้วก็มีประสิทธิภาพหมายถึงเกิดผลงานที่ดีแต่ว่าไม่ใช่คิดดีอย่างเดียวต้องทำดีทำดีไม่พอมันเอาถูกเลยถูกใจหรือถูกกติกาถูกหลักการถูกหลักการท่านทุกคนได้ข่าวเรื่องคณะครม.ผู้สองเปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็ความจริงแล้วเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากครับมาเริ่มต้นปีนะครับเปลี่ยนเงียบเปลี่ยนเลยครับก็เป็นเรื่องที่พิจารณาว่าโดยหลักการนะครับทางออกของชาติเนี่ยก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีอันหนึ่งหรือในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญอันหนึ่งนะครับหรือในการที่จะสร้างระบบใดอันหนึ่งก็รัฐบาลเลือกลำดับแรกคือเลือกปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ทางออกครับเพราะว่ามันนโยบายเนี่ยมันยังเหมือนเดิมคือเปลี่ยนแต่บุคคลเพราะว่าปัญหาบุคคลเนี่ยซึ่งบ้านเรานี้มันต้องขึ้นต่อหลักการนะนโยบายที่แถลงไว้เนี่ยก็เพียงแต่เอาบุคคลมาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนบุคคลไม่ได้เปลี่ยนหลักการนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะดูจะแอคชั่นหน่อยเพราะธรรมดาคือคนใหม่กับคนเก่าเนี่ยแล้วก็มีไอเดียแปลกๆก็เรียกว่าในการเปลี่ยนบุคคลแต่ก็ประชาชนก็ยังตอบรับอยู่ครับนักธุรกิจก็ยังตอบรับอยู่ชนชั้นกลางก็ยังตอบรับอยู่ผมยังชื่นชมพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าขณะนี้ก็เปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานผมต้องเรียนขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าผมยืนอยู่ตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์แต่ความไม่ชอบธรรมในการเข้ามาสู่ตำแหน่งนี่คือเรื่องใหญ่พอเราให้มีการเลือกตั้งทั่วไปถึงแม้เนื้อในจะไม่ดีเราก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงกันผมเองเรียนท่านที่เคารพว่าผมมองปัญหาอาจจะแตกต่างจากท่านอื่นวันนี้เราอาจจะปรับครม.เราอาจจะเปลี่ยนแปลงทำนั่นทำนี่แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาของชาตินะครับการแก้ไขปัญหาของชาติคือปรับระบบการปกครองเปลี่ยนระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นแล้วนี่เรื่องอื่นไม่ต้องพูดจากันอันนี้คือสาระที่จะนำมาพูดคุยกันวันนี้ว่ามาตรา112นี่แท้จริงแล้วเนี่ยปัญหามันใหญ่มากน้อยเพียงใดความจริงก็เป็นปัญหาว่ามันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ว่าตัวนี้เป็นเรื่องรองตัวใหญ่จริงๆคือกรอบสาระของอำนาจการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยคือทำให้อำนาจเป็นของประชาชนซะก่อนส่วนเรื่องความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพเรื่องอื่นค่อยตามมาไม่ได้แปลว่าเราเลือกตั้งแล้วจบการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาว่าอยากฟังการวิเคราะห์ของท่านสมพรนิดหนึ่งเรื่องคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี่ดูเป็นยังไงเดี๋ยวจะเลยไปถึงเรื่องคือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งนี้นะครับไม่ได้ปรับ
เล็กน้อยนะครับ16ตำแหน่งนี่ก็ครึ่งของครม.แล้วใช่ไหมปรับใหญ่ครม.มีทั้งหมด35บวกนายกครับเพราะฉะนั้นการปรับครั้งนี้เนี่ยถือว่าปรับใหญ่เป็นการตั้งกระบวนการปรับในต้นปีเพื่อจะรุกทางการเมืองโดยเฉพาะที่กระทรวงสำคัญคือทั้งกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับผู้นำคือคุณณัฐวุฒิก็เข้ามาด้วยก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้เกิดความแอคชั่นคือการแก้ปัญหาด้านอัตวิสัยคือครม.เนี่ยจะแอคชั่นขึ้นมากกว่าเดิมนะครับการเอารัฐมนตรีณัฐวุฒิใส่เครื่องมาดำรงตำแหน่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสนองคนเสื้อแดงเป็นการอะไรต่างๆนี่คือฝ่ายตรงข้ามย่อมหาจุดมาโจมตีท่านพูดหลักการให้ฟังสักนิดหนึ่งคือความจริงแล้วนะครับคือปัญหาข้ามปีเนี่ยคือปัญหาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับความรู้เรื่องอื่นเป็นความรู้เรื่องการเมืองครม.นี่หมายถึงรู้การเมืองไม่ต้องไปรู้เรื่องการบริหารการจัดการหรือมีความพิจารณาว่ามีอะไรเป็นพิเศษเช่นรู้ด้านเกษตรหรือไม่มันเป็นเรื่องการเมืองโดยแท้เพราะว่ามันเป็นเรื่องนโยบายในการผลักดันให้ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาแถลงว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะใครก็เป็นรัฐมนตรีได้บ้านเราไม่ใช่แปลว่าพลเรือนเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้นะก็เป็นได้พลเรือนก็เป็นได้นะครับเช่นนายกชวนเป็นต้นครับดังนั้นเนี่ยปัญหานี้จึงเป็นปัญหาว่าการเปลี่ยนบุคคลเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการเปลี่ยนหลักการที่ท่านดร.บีบุญว่าเมื่อสักครู่นะครับเพราะบุคคลต้องขึ้นต่อหลักการที่ถูกเพราะการเปลี่ยนบุคคลก็ต้องเอาหลักการที่ถูกเปลี่ยนด้วยในปัญหาภายในก็คือเราต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยนะครับบริหารเพื่อยกนโยบายขึ้นสู่นโยบายในการที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งมวลดังนั้นรัฐมนตรีชุดใหม่ฝากว่าต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยครับไม่ใช่การบริหารการบริหารนี่คือยังไงก็มีองค์คาพยพบริหารได้อยู่แล้วครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือเป็นคนที่พูดจาปราศัยเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาตลอดยืนเคียงข้างผู้สมัครบัญชีรายชื่อหมายเลข1ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลอดช่วงหาเสียงนะครับต้องถามคุณณัฐวุฒิเลยว่าเรื่องอะไรที่คุณณัฐวุฒิไม่ทราบบ้างที่เป็นนโยบายพรรครู้หมดคนคนนี้จะรู้หมดเขาจะเป็นคนที่เป็นปากของพรรคอยู่เลยท่านเรียนพี่น้องประชาชนที่บอกว่าเอ้ยณัฐวุฒิยังเด็กอยู่เรียนนิเทศมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรได้อย่างไรไม่ใช่หรอกครับเรื่องการเมืองคือเรื่องของการบริหารนโยบายว่าถ้านโยบายพรรคคืออย่างไรก็ณัฐวุฒินี่ก็ไปกำกับดูแลตามนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เก่งเรื่องการทํานาการเกี่ยวข้าวไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมขอแจ้งหน่อยนะเชิญนะขอแจ้งนิดนึงนะครับในเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมอยากให้คณะรัฐมนตรีอยู่คณะที่ถูกปรับออกต่อไปนี้เนี่ยเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่ามือถึงหรือไม่มีกลิ่นหรือไม่ด้วยไม่ใช่บอกออกไปแล้วไปตีโพธิภายนี่ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าคือยอมรับความสามารถตัวเองในครั้งต่อไปน่ะถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ชัวร์อย่าไปขอเสนอตัวเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมันจะทำให้กระบวนการมันต้องมาหยุดจุดชนะแล้วก็ทีมฝ่ายตรงกันข้ามกับทีมฝ่ายค้านก็ต่างเมื่อเขาได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องบริหารจัดการตามกฎหมายคือ4ปีถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยยังไงเขาก็หนึ่งก็ถูกฟอกโดยฝ่ายค้านนั่นแหละหรือถูกถอดถอนอย่างที่เป็นอยู่สองสี่ปีเขาก็หมดอำนาจเขาก็ตายไปโดยธรรมชาติเขาก็ไม่ได้เลือกอีกเพราะฉะนั้นคุณทำอย่างไรคุณจะต้องแข่งงานกับเขาไม่ใช่มาโจมตีเขามาทำที่ตรงนั้นจุดอ่อนตรงนี้จุดแข็งตรงนี้ถอดถอนอะไรเงี้ยครับพออาจารย์ประหยัดพิมพาพูดถึงเรื่องครม.ผมก็เลยเอารูปว่าที่นายใหม่ครับผมของอาจารย์ประหยัดเองครับลองพูดในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้สึกไงนายทั้งสองท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือช่วยว่าการคนแรกชื่อศาสตราจารย์ชูชาติดร.ชูชาติโทษดร.สุชาติธาราธรรมรงเวชที่มีข่าวเรื่องนั่งรถเมล์สาย70นะครับมาที่กระทรวงเมื่อเช้านี่ฮือฮามากแล้วก็ฮือฮามากก็ท่านต้องการทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันท่านที่สองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการครับคือท่านส.ส.ศักดาคงเพชรวันนี้เป็นพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่
ผมร่วมงานอยู่ด้วยก็ถือโอกาสยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับผมอยากฟังท่านจันประหยัดไปร่วมงานการรับรองการแถลงข่าวนี้นะครับลองอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงประชาครับเป็นท่านได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั่วไปและรวมถึงแม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงที่ไปให้กำลังใจท่านติดดินนะครับคือกลุ่มของพี่น้องเสื้อแดงก็ให้อยู่ข้างๆทั้งนั้นแล้วมีโปรเจคเตอร์ใหญ่เป็นท่านมาวันแรกผมสังเกตว่าท่านก็ไม่ได้ใส่เสื้อผูกนิกไทเลยนะครับมาแบบธรรมดาใส่เสื้อนอกคลุมครับก็เป็นที่น่าสังเกตสำหรับท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับก็เป็นบุคคลที่หนึ่งก็คือเป็นศาสตราจารย์นะครับทั้งด้านผมเข้าใจว่าตัวท่านเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยครับยิ่งทำตัวแบบชาวบ้านครับยิ่งน่าชมนะครับชาวบ้านคงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์น่าติดตามว่าต่อไปนี้ท่านจะทำอะไรอย่างไรครับผมก็เรียนท่านว่าในเรื่องการบริหารจัดการนี้เดี๋ยวพวกเราคงต้องตามไปดูด้วยกันผมเพิ่มเติมนิดนึงครับคือเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย okay, คือก็ดูหลายกระทรวงแล้วตั้งแต่เข้ามาชุดแรกแล้วนะครับเห็นว่ารัฐมนตรีศึกษาท่านใหม่นะครับดร.สุชาติเนี่ยไม่ใช่มีแต่รูปแบบที่เซอร์ไพรส์อย่างเดียวที่ว่ามาสักครู่นะครับแต่มีเนื้อหาหมายถึงการรับตำแหน่งเนี่ยนโยบายของรัฐเนี่ยคือนโยบายของรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลมามีรายละเอียดรูปธรรมคือนโยบายของรัฐมนตรีการที่กล่าวสุนทรพจน์นะครับวันนี้ในการแถลงนโยบายต่อข้าราชการและพี่น้องครูทั่วประเทศและต่อประชาชนเนี่ยนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับเป็นการสัญญาประชาคมแล้วก็เป็นรูปธรรมรายละเอียดในการแก้ปัญหาหนี้สินหรือว่าไม่มีแปะเจี๊ยะและทำการศึกษาให้ก้าวหน้าไปสู่ประชาคมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นผมคิดว่านี่เป็นหลักการแบบประชาไตนะครับคือเสนอไม่ใช่แต่รูปแบบคือเนื้อหาด้วยครับท่านครับก็อันนี้คือสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการพวกเราก็ถือว่ามีรัฐมนตรีว่าการหรือช่วยว่าการคนใหม่ครับหายไปหนึ่งธรรมดากระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการหนึ่งช่วยก็มีช่วยสองแต่ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยเอาไปกองไว้ที่สำนักนายกมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐวิบูลย์แล้วก็ช่วยคนได้ทำงานร่วมกันผมเรียนข่าวต่อเนื่องนะครับในครม.ปู2นอกจากมีการปรับครม.10หกท่านอย่างที่ท่านทนายสมพรรายงานแล้วก็อยากจะเรียนว่าคนดังๆที่ทำงานแม้แต่ในกระทรวงมหาดไทยนี่อารีไกรนรานี่ไปจากมท.1แล้วนะครับไปช่วยคุณเต้นก็คือไปช่วยณัฐวุฒิสายเกลือแล้วผมคงไล่รายชื่อไม่หมดแต่ว่าคนสำคัญก็คือคุณธิติมาฉายแสงที่เป็นโฆษกรัฐบาลเดิมเนี่ยต่อไปนี้จะไปเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีก็คือตัวเลขาของจะช่วยรองนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่คุณธิติมาจะไปทำงานด้วยก็คือท่านรองนายกชื่อกิตติรัตน์ นรนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นอกจากรัฐมนตรีสำคัญที่ไปเนี่ยท่านพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตไปเป็นกลาโหมก็ดูตามเนื้อข่าวก็ปรากฏว่าพาท่านนายกรัฐมนตรีไปดูกิจการงานกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่จะมาดูแลงานกระทรวงศึกษาธิการผมไม่พูดถึงคนที่หายไปนะคนที่จะมาเป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการเป็นดร.ประแสงเหมือนเดิมดร.ประแสงเดิมทีอยู่กับท่านบุญรื่นศรีทะเลเป็นที่ปรึกษาแต่วันนี้จะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลขานุการที่จะเป็นผู้ดูแลงานธุรการแทนท่านรัฐมนตรีว่าการก็คือทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์นะครับจะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองจากมช.เดิมนะจะมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการนอกจากนั้นคุณวรกรคำสิงห์นอกก็ย้ายมาเป็นเลขาของท่านรมช.ศักดาคงเพชรเมื่อก่อนในท่านเป็นของท่านรัฐมนตรีช่วยสุรพงษ์อึ้งอภรณ์วิไลส่วนคุณสมหวังอัตราศีจะไปเป็นที่ปรึกษาของคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับแล้วคุณนารีกัลยาราก็จะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคือของท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิผมเรียกให้เต็มปากท่านหน่อยก็คนทำงานด้วยกัน
ก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าคนที่พยายามโจมตีบอกว่าอ้าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนเสื้อแดงก็ทำไมล่ะครับไม่เห็นจะเป็นไรก็คือคนเสื้อแดงก็คือทำให้พรรคเพื่อไทยได้เลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณณัฐวุฒิก็อยู่แนวหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของแกนนำถ้าจะว่าไปผมไปช่วยพูดจาปราศรัยทั่วประเทศก็เหมือนกันนะก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเราอยากมามีส่วนร่วมเมื่อผู้บริหารพรรคเขามองเห็นว่าใครเหมาะสมก็เปลี่ยนกันไปไม่ได้เป็นตำแหน่งนี้แล้วมันจะเป็นไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆขอจะมาจานนิดหนึ่งนะครับเชิญนะตรงนี้เชิญจะประหยัดก็หลายคนนะครับหลายพรรคการเมืองเมื่อตัวเองได้รับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นได้ก่อตั้งเป็นรัฐบาลนั้นก็ต้องเอาคนของตัวเองเข้ามาทำงานมันดีซะอีกครับที่ได้คนของตัวเองมาช่วยทำงานเพราะว่าเขาได้ไปสัญญิงสัญญากับประชาชนไว้แล้วให้เขาทำงานไม่มีใครมายกประเทศไทยขายต่อหน้าต่อตาเราได้หรอกครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์อยู่แค่4ปีเพราะนั้นเขาจะสร้างงานอะไรเขาต้องเอาคนเข้ามาถ้าท่านนายกไม่ยอมเอาคุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรเข้ามาสิเป็นเรื่องแปลกเขาไปต่อสู้ให้กับชีวิตเสื้อแดงทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วอยู่ๆว่าได้ดีได้ดีจะเอาคนโน้นคนนี้มามันก็ยิ่งจะไม่ดูไม่เหมาะสมนะตามใจตาผมนะครับท่านอาจารย์ครับคือจริงๆคือโดยเฉพาะคุณณัฐวุฒิไซเกอร์นะครับเป็นคนบ้านเดียวกับผมแหละนะครับคนบ้านนครเสียมราชบ้านเดียวกันเพราะนี่ปัญหาว่าความจริงท่านก็เป็นผู้นำทางการเมืองแล้วก็มีการเมืองแต่เพียงแต่ว่าปมเงื่อนคือบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาบุคคลมันเป็นปัญหาว่าหลักการหรือระบบเนี่ยมันเป็นเผด็จการถ้าคุณณัฐวุฒิเนี่ยพิจารณาปัญหานี้อีกนิดเดียวนะครับว่าปัญหาบุคคลขึ้นต่อปัญหาหลักการถ้าเราผลักดันในการสร้างระบบจะไปหรืออำนาจที่ไปเป็นของปวงชนนะครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำแต่แค่กระทรวงนี้นะครับจะเป็นผู้นำของประเทศทีเดียวนะก็อนาคตดีครับก็คิดว่าอยู่ที่การเมืองตัวนี้ครับคุณณัฐวุฒิไซเกอร์อายุยังน้อยนะครับก็ถือโอกาสเรียนว่าท่านเป็นคนหนึ่งในจำนวนแกนนำคนเสื้อแดงที่มีความเข้าใจในหลักการทฤษฎีประชาธิปไตยมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งถ้าจะว่าไปผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณณัฐวุฒิได้อ่านหนังสือที่ผมเขียนหรือยังทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยภาษาที่คุณณัฐวุฒิพูดกับภาษาที่ผมเขียนแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนอยู่ในกรอบเดียวกันผมก็ยังหวังว่าถ้าคุณณัฐวุฒิมีความคิดที่ก้าวหน้าผมก็คิดว่าเขาเป็นได้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีไม่เห็นจะเป็นไรก็ต้องพูดจากันอย่างนั้นถูกต้องนะครับถูกต้องผมมีเวลาอีก2นาทีสุดท้ายผมก็อยากเรียนว่าในสภาพที่เรานำเรียนในรายการมองไทยมองเทศนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยผมเพียงจะยกประเด็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวกรณีเรื่องครม.เดี๋ยวให้ต่อเนื่องกันแล้วกันมีรัฐมนตรีคนหนึ่งครับในครม.ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง16ท่านเนี่ยชื่อนางนลินีทวีสินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนเดียวก็มีข้อกล่าวหาว่าติดแบล็คลิสต์ของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเหตุให้มีการนำเรื่องนี้มาเป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรคุณนลินีก็ต้องลงทุนไปแถลงเป็นเรื่องเป็นราวผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่จะเป็นอย่างไรนี้ผมขอหยิบเรื่องนี้มาพูดจาในเบรกที่2เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญขอท่านอย่าเพิ่งไปไหนครับสักครู่ครับสักครู่สลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234เชิญวันนี้ผมอยู่กับท่านทนายสมพรมูสิกะแล้วก็อาจารย์ประหยัดพิมพาจากอกคสอุดรธานีนะครับสพมเขต20ก็เรียนว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันแม้จะยกเรื่องมาตรา112มาพูดคุยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องนั้นขณะนี้กำลังวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เรื่องการปรับครม.ปู2หรื
คณะรัฐมนตรีใหม่ของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีการปรับกันออกไปแต่มีคนหนึ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันเนื่องจากเป็นข่าวไปทั่วโลกว่าอเมริกาขึ้นแบล็คลิสต์ก็คือบัญชีดำให้กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งของรัฐบาลไทยก็คือคุณนลินีทวีสินกรณีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ประเทศไทยเพิ่งได้มีการรับรองประเทศปาเลสไตน์นะครับว่าเป็นประเทศที่ถูกต้องเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมเรียนเป็นภูมิหลังนิดหนึ่งครับว่าประเทศปาเลสไตน์นี่ความจริงก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะตรงใกล้ๆซีเรียใกล้ๆอิสราเอลอิสราเอลเมื่อก่อนไม่มีครับในปีพ.ศ. 2490ด้วยมติ resolution ของ UN คือสหประชาชาติเนี่ยให้เกิดประเทศใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอิสราเอลเอาคนอยู่ทั่วโลกมารวมกันอยู่ที่ตรงนั้นกลางทะเลทรายแต่วันนี้ก็ทำให้ทะเลทรายสามารถเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลไม้ไปขายในยุโรปได้ทั่วไปเป็นเรื่องน่าทึ่งมากแปลว่าอิสราเอลนี่เก่งแต่ว่าคนที่อยู่เดิมเนี่ยคือกลุ่มคนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ซึ่งกระจายอยู่ฮะแถบนั้นแหละก็ไปได้พื้นที่ใหม่ขึ้นมาตั้งเป็นประเทศตัวเองขึ้นมาแต่ก็ต่อสู้กับอิสราเอลมาพักใหญ่สุดท้ายก็ได้ที่อยู่ของตัวเองก็เริ่มมีคนรับรองจากโลกอาหรับมารับรองให้ปาเลสไตน์เป็นประเทศอยู่ก่อนซึ่งไม่กี่ประเทศฮะ10กว่าประเทศวันนี้ก็ขยายตัวไปเรื่อยๆวันนี้ประเทศไทยเราเพิ่งเข้าไปรับรองว่าปาเลสไตน์เป็นประเทศที่ถูกต้องชอบธรรมของโลกอีกประเทศหนึ่งคงจะได้เป็นสมาชิกของ UN ต่อไปก็อยากจะเรียนว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อการรับรองนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออเมริกาเนี่ยลูกน้องเขาคืออิสราเอลส่วนอาหรับคู่ต่อสู้ของอเมริกาเนี่ยลูกน้องหรือลูกพี่ครับลูกน้องลูกพี่กันระหว่างอิสราเอลกับอเมริกาใครเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ลองดูกันเองแต่ว่าส่วนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นฝ่ายอาหรับนะฮะเป็นฝ่ายอาหรับก็เลยเชื่อมโยงกันว่าขณะนี้พอไทยเข้าไปรับรองปาเลสไตน์นี่ทำให้อเมริการู้สึกไม่พอใจหรือไม่ขณะนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไปท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนี้ไปอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมประชุม Worldeconomic forum ก็คือเป็นการพูดคุยกันทั้งด้านปัญหาด้านเศรษฐกิจของโลกก็ติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากให้ท่านสุพรช่วยมองเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดก็จะช่วยมองว่ากรณีของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องความไม่พอใจไทยจีนไทยอเมริกาอย่างไรบ้างเอาท่านสุพรก่อนเลยครับเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพว่าความจริงไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานแล้วก็เกื้อกูลกันมาอย่างดีและโดยเฉพาะรัฐบาลนี้นะครับเป็นรัฐบาลที่ทางท่านทูตหรือทางรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็มาสัมพันธ์ได้อย่างดีก็ดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นสูงมากแต่เงื่อนไขที่มีการที่มีแบล็คลิสต์ว่าเข้ามาเมืองไทยแล้วมีระวังมีการก่อการร้ายแล้วก็การจับชาวปาเลสไตน์บางท่านนะครับให้เกิดเหตุการณ์ว่าเป็นคำเตือนแม่เข้ามาจงรับดีต่างประเทศไทยเนี่ยก็ตอบโต้ไปว่าไม่ได้บอกกล่าวเล่าสิบกันเรื่องนี้ไม่มีมูลเหตุจนมาถึงกระทั่งนะครับการที่มีรัฐมนตรีในคณะใหม่คือดร.นลินีเนี่ยถูกเบกลิสขึ้นอีกคนหนึ่งว่ากระทรวงการคลังไม่ให้ทำธุรกรรมด้วยเนี่ย ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพลิกไปอย่างรวดเร็วเพียงแต่เริ่มต้นปีปัญหานี้จึงเรียนว่ารัฐบาลนี้นะครับกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูจะมีความสัมพันธ์กันขั้นสูงอยู่แล้วครับแต่ปมเงื่อนการที่เป็นประเทศแรกในปีนี้นะครับที่รับรองรัฐปาเลสไตน์เนี่ยเป็นรัฐที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยในประเทศที่130คือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเพิ่งรับรองเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่การว่าห้ามเข้าประเทศเพราะมีการก่อการร้ายไม่ปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็พอมีรัฐบาลนี้ก็มีการแบ็คลิสต์รัฐมนตรีสำนักนายกนะครับก็ดูจะเรื่องที่ว่าน่าจะปรับความสัมพันธ์กันได้ถูกว่านโยบายรัฐบาลไทยเป็นนโยบายอิสระในการที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนการรับรองรัฐปาเลสไตน์นั้นเนี่ยก็หมายถึงการรับรองรัฐที่130ชาติเขาก็รับรองแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยรับรองหลังด้วยนะครับเป็นชาติที่131นะครับอเมริกาไม่น่าจะถึงขั้นไม่พอใจเพราะดูแล้วนะครับไทยต้องมีนโยบาย1นโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับเพราะฉะนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกาไม่น่าจะให้เกิดปัญหาแม้แต่รัฐบาลอเมริกากับพม่านะครับดูจะไม่ถูกกันเลยเนี่ยกลับเป็นอย่างนี้มีความสัมพันธ์ที่คลินตันก็ยังไปจับมือกับอองซานซูจีด้วยซานซูจีครับนะครับเพราะจึงเรียนอเมริกาว่าปัญหาคือต้องร่วมกันสร้างโลกนี้ให้เกิดสันติภาพโดยเฉพาะเนี่ยครับเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราต้องรู้ว่าการล่มสลายของโลกหรือว่าการที่มีหนี้สินของโลกหรือแม้ว่าในยุโรปเนี่ยเกิดจากระบบทุนนิยมเนี่ยที่เอารัฐเอาเปรียบนะครับจะมีการเรียกร้องกันทั้งหมดเนี่ยเพราะงั้นมันต้องยกระดับปรับเศรษฐกิจโลกนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเป็นเศรษฐกิจของมนุษยชาติไม่ใช่เอาเปรียบกันอย่างนี้นะครับเพราะงั้นจึงเรียนว่านี่เป็นทางออกที่ไทยจะนำเสนอได้ที่เบิ้มของโลกอเมริกาเนี่ยพยายามเป็นคนกำกับดูแลกฎหมายสุดท้ายวันนี้จีนก็เป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาเรื่องนี้น่าสนใจครับว่าเราจะวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างมหาอำนาจเก่าคืออเมริกาอำนาจใหม่ไม่รู้เป็นมหาหรือไม่มหาคือจีนแล้วก็ไทยนี่เป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเดินยังไงเนี่ยเพื่อจะให้ถูกต้องการประหยัดลองวิเคราะห์ท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรทั้งสองครับผมก็กราบเรียนว่าผมเองเป็นหัวหน้าหรือเป็นทีมในการเคลื่อนไหวสมัยท่านดร.วิบูลย์ช่ำชื่นท่านสอนผมอยู่ที่วิเลยครูอุดรธานีเมื่อก่อนนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ผมครับอยู่ที่วิเลยครูตอนก่อนนู้นแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปขับไล่ฐานทัพอเมริกันซึ่งไปใช้ที่จังหวัดอุดรธานีในการที่จะเข้าไปทิ้งระเบิดใส่เพื่อนบ้านเราโดยตอนนั้นผมจำคำพูดของท่านคึกฤทธิ์ปราโมชนะครับใช้คำว่าอักลี่อเมริกันแล้วพวกเราก็เอาจุดนี้มาโจมตีแล้วก็ขับไล่ออกจากจนประสบผลสำเร็จในฐานะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังมองในท่านครับท่านอาจารย์ครับผมยังมองสหรัฐอเมริกาในมุมที่มุมลบอยู่ว่าเขากำลังทำอะไรกับประเทศไทยอยู่เรามองว่าแล้วอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ในรัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ยชุดที่แล้วเนี่ยสมัยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านหนึ่งเขาขอไปเขา CIA เข้าไปอยู่ที่ภาคใต้ของไทยเพื่อจะแก้ปัญหาภาคใต้แล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกิดระเบิดเกิดอะไรอยู่เนื่องจนปัจจุบันนี้เขายังอยู่นะ CIA ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ถามว่ามันทำไมไม่หยุดนะครับก็ไปนั่นประเด็นที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตให้ท่านอาจารย์วิเคราะห์ต่อนะประเด็นที่สองก็คือว่าเรากำลังจับมือกันกับจีนหรือไม่ในเรื่องของการใช้เศรษฐกิจใหม่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ต้องอิงเงินสกุลดอลลาร์และประเด็นที่3ก็คือทำไมท่านนายกได้รับเชิญกรณีพิเศษจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่มุมนี้อีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าจะมีการจับไม้จับมือกันระหว่างคล้ายๆนะครับว่าไทยบวกกับจีนบวกกับอินเดียซึ่งกำลังจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่ในมหาภาคในจุดนี้ซึ่งเป็นที่เกณฑ์ขามของมหาอำนาจเดิมก็มองในแง่ร้ายว่าถ้าไม่สกัดเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนนี้มีอดีตนายกท่านหนึ่งที่ชื่อทักษิณน่ะบอกว่าเอเชียต้องใช้เอเชียบอลสกุลเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเริ่มกว่าอาเซียนก่อนแล้วกำลังจะก่อร่างสร้างตัวถ้าเรามีสกุลเงินเดียวเนี่ยสหรัฐอเมริกาหมดความหมายเลยครับการแลกเปลี่ยนเราไม่ต้องไปอิงเงินท่านผู้ชมอาจารย์ประหยัดพิมพามองลักษณะกว้างก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับผมอยากจะเรียนท่านว่าความจริงอนาคตของไทยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตลอดเวลาว่ารายการนี้เราชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้เราจะพูดแต่ภาษาไทยก็คงจะไม่ได้เราต้องใช้ภาษาต่างประเทศให้ได้เพื่อเข้าสู่ประชาคมโลกอีก3ปีเราจะเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนซึ่งแน่นอนครับภาษากลางคือภาษาอังกฤษเราต้องช่วยกันวันนี้ผมกับคณะผู้บริหารแห่งกระทรวงศึกษาธิการก็กำลังเร่งรัดนโยบายเรื่องนี้อยู่แต่เอาว่าอาเซียนเนี่ยจะเป็นอนาคตของไทยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวนะเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขามองมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาดูถูกนะแต่ว่าถ้าเขามองที่อาเซียนเขากลัวเพราะมันเป็นพลังจะเป็นประเทศหรือประเทศของมนุษยชาติที่มีประชากรถึง600ล้านคนเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่อเมริกาขณะนี้มีเพียง180ล้านเขาก็มองว่าเรานี่ใหญ่กว่าเขา
นี่คืออานิสงส์ของการรวมตัวกันให้มีพลังใหญ่ขึ้นจีนขณะนี้ 1,300 ล้านแต่ว่าแม้อาเซียนรวมตัวกัน10ประเทศก็ยังสู้จีนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเราก็ถือว่าเมื่อจีนกับอาเซียนเวลาติดต่อค้าขายปะทะสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะมีความบาลานซ์ขึ้นมาในตัวเราก็จะไม่เป็นหนูจีนก็จะไม่ใช่ช้างไม่ใช่ยักษ์ต่อไปอันนี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมเองมองจีนในค่อนข้างดีว่าจะเป็นประเทศที่ไม่รุกรานคนอื่นนะครับวันนี้จีนก็พยายามระมัดระวังเรื่องการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างไรหรือไม่เขาจะไม่เชื่อถือทางแถบตะวันตกทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องการมองของรายการเราผมอยากเรียนว่าขณะนี้ไทยกำลังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียแถมปากีสถานบังคลาเทศล้วนได้เป็นประเทศที่มีประชากรร้อยขึ้นร้อยล้านขึ้นกำลังมีความสำคัญขึ้นในโลกครับใช่นะครับแล้วอินเดียนี่โตเร็วมากอินเดียก็เป็นประเทศที่ถือว่าสุดยอดของคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่าคน 1,200 ล้านโดยประมาณนะคนรวยที่อินเดียประมาณ500ล้านถึงแม้จะมีคนจนเป็น560 600ล้านก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อของโลกนี่หนักเก่งมากอาจจะมีวอลลุ่มการพัฒนานี่สูงกว่าญี่ปุ่นมากตอนนี้ผมก็เรียนว่าขณะนี้ท่านนายกปูนะครับท่านยิ่งลักษณ์ได้ไปเยือนอินเดียด้วยก็คงจะนำจุดดีของเรากับท่านอินเดียมาร่วมกันการไปเยือนครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติเพราะว่าในวันชาติของอินเดียครับคือวันที่26มกราคมเขาเลือกเป็นวันชาติของอินเดียเขาเลือกเราครับเขาเลือกประเทศเราประเทศเยือนให้เกียรติประเทศมากครับเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังครับว่าความจริงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เก่าแก่ในภูมิภาคนี้เป็นพันปีแล้วมีนโยบายสำคัญเกี่ยวกับต่างประเทศก็คือเราเนี่ยรักความเป็นไทยนะครับแล้วประเทศไทยมีนโยบายสำคัญอันหนึ่งก็คืออหิงสาคือความไม่เบียดเบียนนะครับคืออหิงสาปรโมธรรมโมคือความไม่เบียดเบียนคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นนโยบายสำคัญของชาติและที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องการประสานประโยชน์นะครับไทยนี่ประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างที่ท่านว่าทั้งสองท่านที่เสนอนะครับคือไทยในประสานประโยชน์จึงไม่เป็นศัตรูกับใครเป็นเราไม่เบียดเบียนใครแล้วก็เราเนี่ยรักความเป็นไทยเพราะฉะนั้นนโยบายของไทยต่ออภิมหาอำนาจไม่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือจีนหรืออินเดียเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงของชาติผลประโยชน์ของชาติตามหลักทั้งหมดนะครับดังนั้นนโยบายเหล่านี้เนี่ยการดำเนินในการร่วมทำของรัฐบาลนี้ก็ตามเนี่ยก็ดูจะเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศชาติและทำให้อภิมหาอำนาจทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะที่ท่านว่าเนี่ยคืออเมริกาได้ปรับนโยบายที่ก้าวหน้าขึ้นเพื่อยังประโยชน์ของมนุษยชาติในการที่จะช่วยเหลือแอฟริกาช่วยเหลือลาตินอเมริกาให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงครับผมมองอเมริกาในช่วงให้ข่าวเรื่องการก่อการร้ายในประเทศไทยแล้วก็มีการจับคนจากตะวันออกกลางผมยังมองอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่จริงหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรเนี่ยพอจะมองกันได้ยังไงคือในความจริงเรื่องนี้นะครับคืออเมริกาเนี่ยมันลักษณะพิเศษคือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมี CIA เนี่ยคือเขารู้จะรู้ข้อมูลกันครับรู้ข้อมูลเป็นอีกรัฐบาลหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะบางทีรัฐบาลไม่มีนโยบายเช่นว่านี้ในการตัวรัฐบาลของโอบามาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ว่า CIA จะรู้ CIA จะวางแผนเพื่อจะให้เกิดประชามติบางอย่างว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปรับรองปาเลสไตน์แต่ประชามติว่าเอ๊ะระวังนะพวกอิสลามเขาจะเป็นนักก่อการร้ายเพราะนั้นเตือนรัฐบาลว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนทำนองนี้ครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นปัญหาจึงเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยรักสันติอหิงสารักความเป็นไทยประชาประโยชน์มันไม่สมควรจะมาดำเนินกิจการใดๆเนี่ยซึ่งก่อให้เกิดความบาดหมางกันครับครับท่านผู้ชมครับผมมีเวลาที่เหลือน้อยเนื่องจากผมตั้งหัวข้อไว้ว่ามาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เป็นที่สนใจของสาธารณะอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาจากอะไรแล้วก็จริงๆแล้วการหยิบยกเรื่องนี้กันมาพูดคุยในที่สาธารณะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยากมีการพูดคุยในช่วงเวลาที่เหลืออีกหน่อยนึงส่วนเรื่องที่เหลืออยู่ที่เรายังพูดจากันไม่จบเนี่ยผมขอเชิญท่านติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเวลาเดียวกันคือ4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มครึ่งโดยประมาณขอเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องต่างประเทศมากลับมาสู่สังคมไทยนะ
ท่านอาจารย์ประหยัดกับท่านทนายสมพรก็ช่วยผมวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยความจริงการหยิบยกประเด็นปัญหาเรื่องมาตรา112มาแล้วก็มีกลุ่มพันธมิตรเดิมเนี่ยออกมาเยอะๆบอกว่าจะกลับไปสู่มิกสัญญาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมจึงคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเอากฎหมายฉบับนี้หรือเอาสถาบันมาเล่นงานเล่นกันทางการเมืองต่อไปหรือไม่อันนี้คือประเด็นในการมองปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เป็นปัญหาของชาติวันนี้มองให้ชัดนะมันคือระบอบการปกครองที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนระบอบนั้นได้เนี่ยกฎหมายเล็กกฎหมายน้อยกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันจะหายไปผมกับท่านทนายสมพรวันนี้นั่งอยู่ในสภาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ด้วยเราก็หยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดกันอยู่นะไม่ได้แปลว่าสภาเขาไม่สนใจนะ112ก็มีการพูดจากันในสภาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆที่ไปหยิบมุมมองของคนนั้นคนนี้พูดเนี่ยผมอยากให้กลับมาสู่หลักการหลักการที่ว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอท่านสมพรช่วยว่าตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะขอท่านจำประหยัดช่วยวิเคราะห์ต่อเชิญครับคือในขณะนี้นะครับมีปมเงื่อนอยู่ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรครับซึ่งเป็นเรื่องร้อนที่ว่าจะเป็นทางออกของชาติอันที่2เนี่ยเกิดว่ามีการพิจารณาปัญหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เกี่ยวกับหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีคณะบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นนักวิชาการเรียกว่าคณะนิติราษฎร์ครับได้เสนอว่ามาตรานี้เนี่ยล้าสมัยบ้างมาตรานี้เนี่ยลงโทษรุนแรงไปต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดกระแสกันว่าด้านหนึ่งก็เห็นว่าไม่สมควรจะแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดกันใครแก้ก็จะเกิดปัญหาว่าจะต้องขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแล้วก็รัฐบาลก็แถลงหลายครั้งนะครับว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112นี้นะครับแล้วก็ไปอ้อนวอนคณะนิติราษฎร์ด้วยนั้นผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับคือปัญหาการจะพิจารณาปัญหานี้เนี่ย